นี้ก็เป็นการไทยหัวกะโหลกด้านทิศเหนือนะฮะก็คิดว่าวันนี้จะเสร็จสิ้นในส่วนของหัวกะโหลกทิศเหนือนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเทเชื่อมต่อครับที่ปล่อยตัว200ประมาณ50เมตรระยะทางเนี่ยมาถึงข้างหน้านี่ก็จะเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็จะมีการเช็คระดับให้ได้นะฮะก่อนที่จะสำรวจการตีเส้นต่างๆนะครับก็ถือว่าภายในไม่กี่วันนี้การปูพื้นยางก็จะเสร็จสิ้นครับ